สวัสดีครับผมธาราพิพัฒน์เจริญกิจครับเป็น CEO ของบริษัทไทยเทคนิคพลาสมาจำกัดนะครับก็เป็นลูกค้าของพรมสมัยโครงการที่ผมเข้ามาอยู่นะครับซึ่งเขาไม่ได้มีห้องซักล้างแยกออกมาก็พอรู้ว่าต้องต่อเติมเป็นห้องภายนอกนะครับสิ่งที่เกิดขึ้นก็คือเรารู้แล้วว่าต้องมีการวางเสาเข็มบ้างหรืออะไรทั้งหลายแหล่บ้างนะครับถึงแม้ว่าเราจะไม่มีความรู้ด้านโยธามาเต็มที่เราก็เลยต้องเลือกแบบทีมที่มีประสบการณ์แล้วมีความเชี่ยวชาญแล้วก็คอยตรวจสอบคอยดูแลให้เราด้วยนะครับตอนแรกนะครับก็มีการ Google ละกันนะครับก็ Google ไปเรื่อยๆนะครับก็แบบเจอหลายเจ้าละกันนะครับก็มีการติดต่อสอบถามไปแทบทุกเจ้านะครับแล้วสุดท้ายก็คือมีการมาเจอ Home Smile ใน Facebook ภาพที่ทาง Home Smile ออกแบบมาเนี่ยสวยงามนะครับแล้วก็แบบมันเพาะมันเท่านั้นก็เพียงพอที่จะตอบโจทย์ของเราแล้วนะครับเราก็เลยเริ่มติดต่อไปนะครับมันต่างกับอีกแบบนึงที่กลายเป็นว่าเราต้องคอยมาตรวจงานแล้วก็ถ้าเจอปัญหาเราก็ค่อยแจ้งแต่ถ้าเกิดว่าไม่เจอก็ปรากฏว่าก็เลยตามเลยนะครับเห็นบ้างว่ามันมีปัญหานั้นปัญหานี้แล้วนะครับปรากฏว่าไม่กี่นาทีผ่านมาทางทีมโฮมสมายก็ไลน์เข้ามาแล้วว่าเจอปัญหาอะไรบ้างนะครับแล้วจะแก้ยังไงนะครับว่าจะทำอะไรยังไงนะครับซึ่งแบบมันกลายเป็นว่าผมแทบไม่ต้องทำอะไรเลยนะครับสบายใจมากๆนะครับแล้วก็มั่นใจเลยว่างานผลงานจะออกมาดีโอ้ความประทับใจนี่จะเยอะพอสมควรครับก็ตั้งแต่เริ่มแล้วกันนะครับการเข้าหน้างานของทีมงานโฮมสมายทั้งชุดเนี่ยก็เข้ามาอธิบายเข้ามาตรวจดูหน้างานอะไรทั้งหลายแหละคือเอาละเราเริ่มรู้แล้วว่าก่อนที่จะเริ่มต้นเราจะมีสภาพห้องพื้นที่ประมาณเท่าไหร่ก็มาวัดพื้นที่จริงมากางเชือกกันเลยอะไรพวกนี้นะครับชุดช่างดำเนินงานมาระหว่างทางเนี่ยคือไม่มีปัญหาเลยแล้วก็มีความเรียบร้อยมากนะครับป้องกันเรื่องฝุ่นเรื่องความเสียหายอะไรทั้งหลายแหละแทบจะทุกจุดนะครับก็สามคำสำหรับโฮมสมายนะครับทั้งมีประสบการณ์ความน่าเชื่อถือและความคุ้มค่าอย่างเต็มที่ครับคะแนนเต็ม100ผมให้1,000เลยครับ